รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดบริษัทมุฟฟอไลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะพื้นที่ที่เรายืนอยู่นี้คืออำเภอลาดยาวนะคะแต่ข้างหลังของดิฉันเนี่ยจะเป็นทุ่งนานะคะแล้วเป็นของใครนะคะเดี๋ยวเราต้องไปพบกับเจ้าของนาเลยค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะเจอแล้วเจ้าของละของนาหล่อมากเลยนะคะนามชื่อไหนค่ะผมชื่อนิติเที่ยงธรรมนะครับเป็นที่นี่ที่ไหนคะคุณนิติอ๋ออยู่บ้านดงจังหันครับหนองน้ำผึ้งเรานี่เองครับอำเภอละยาจังหวัดนครสวรรค์ครับอ๋อค่ะที่นี่แล้วข้างหลังที่เราเห็นอยู่นี่เป็นนาข้าวใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเป็นนาข้าวพันกข57ครับค่ะทำกี่ไร่คะทำ12ไร่ครับ12ไร่นะคะแล้วก็ได้ข่าวว่านาข้าวตรงนี้เนี่ยมีคนมาจองพันแล้วหรอใช่ครับมีคนมารอซื้อเลย เดี๋ยววันที่1ก็เกี่ยวแล้วครับเนี่ยก็ครับครับโอ้เขาสรุปแล้วคือไม่ต้องไปขายที่อื่นแล้วครับไม่ต้องไปขายที่อื่นแล้วได้ราคาดีกว่าไปขายที่โรงสีครับอ๋อครับค่ะแล้ววันนี้นะคะไม่ทราบว่าการดูแลรักษานะคะข้าวพื้นนี้ของคุณนิติเนี่ยดูแลอย่างไรคะก็ดูแลตามปกติครับแต่เราก็ใช้ยาฆ่าแมลงตามปกติแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของนูตฟอร์ไลท์ครับก็คือผสมไปด้วยค่ะก็คือเราก็ไม่เคยได้ทำได้แบบนี้ทั้งทีทำนามา76ปีนี่เข้าปีที่7ก็มีปีนี้นะครับที่รู้สึกว่าดีที่สุดครับอ๋อค่ะครับแล้วรู้จักนูตฟอร์ไลท์ได้ยังไงคะก็รู้จักจากช่องทางแอดไลน์แอดนะครับไลน์แอดครับครับแล้วเข้าไปพูดคุยกับใครคะก็เข้าไปทักเล่นๆดูตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าลองไปคุยดูที่ว่ามันเราก็ไม่เคยทํานาด้วยครับก็เลยอยากจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ในตัวนี้มันดีขนาดไหนก็ไม่ได้ไปรู้จักใครไม่ได้รู้จักเพื่อนหรืออะไรรู้จักทางแอดไลน์แอดนะครับก็ทดลองใช้ดูก็มันก็ได้ผลเกินคาดนะครับก็เป็นครั้งแรกจริงๆก็ถึงใช้ดีถึงอยากบอกต่อครับอันนี้คือความประทับใจในเรื่องของตัวแทนด้วยใช่ไหมคะที่ได้พูดคุยกันใน LINE แอดนะคะคุณนิติคะข้าวสวยๆแบบนี้เนี่ยแล้วดูแลรักษายากไหมคะก็จริงๆก็ยากเหมือนกันเพราะว่าปีนี้ก็มีพวกศัตรูเยอะมากแมลงเพี้ยแล้วก็แมงสิงอะไรพวกนี้ครับเราก็หมั่นดูแลมันนิดนึงแต่หลักๆเวลาเราใช้เนี่ยก็คือใช้นูตฟอร์ไลท์นะครับเราก็ต้องแบบเหมือนกับว่าทุกครั้งที่ฉีดยาฆ่าแมลงเนี่ยฮะเราก็ต้องผสมนูตฟอร์ไลท์ไปด้วยทุกครั้งค่ะครับข้าวมันก็จะเหมือนแข็งแรงขึ้นพวกแมลงมันก็จะไม่ค่อยกวนเท่าไหร่เพราะเหมือนว่าใบมันแข็งขึ้นลำต้นแข็งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้ข้าวนี่ต้านทานโรคได้ดีแล้วก็เพี้ยก็ไม่ค่อยลงเท่าไหร่ครับนี่คือทำให้ต้นข้าวเราแข็งแรงได้ชัดใช่ไหมจากใบครับดูนะครับข้าวเหลืองแล้วนะครับแต่ทำไมใบยังเขียวอยู่อันนี้คือข้อแตกต่างเราเปรียบเทียบกับแปลงอื่นนะครับเพราะว่าข้าวเหลืองแล้วจริงๆใบต้องเหลืองตามข้าวข้าวงวยแล้วแต่ใบยังเขียวอยู่ใบยังตั้งเขียวอยู่เลยแต่พื้นที่นี้เขาบอกอย่างคนที่เขามานะครับเขาบอกเขาเห็นปุ๊บจริงๆมันต้องล้มหมดแล้วไอ้พันธุ์เนี่ยครับแต่ต้นก็ยังแข็งแรงอยู่ข้าวนี่เพิ่งล้มได้2วันนะครับแต่จริงๆแทบจะไม่ล้มเลยว่าได้โอ้ค่ะอันนี้คือผลจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์นี้ไปด้วยหรือเปล่าคะใช่เพราะว่าใช่เปรียบเทียบกับแปลงอื่นนะคือแปลงอื่นล้มหมดแล้วล้มหมดแล้วครับแล้วใบนี่เหลืองหมดแล้วครับแต่ของผมนี่ยังเขียวอยู่เลยโอ้โหสุดยอดจริงๆท่านผู้ชมคะถ้ามาเห็นด้วยตาของท่านเองเนี่ยจะรู้เลยว่าข้าวของคุณนิติเนี่ยสวยมากนะคะแล้วที่สำคัญก็คือที่บอกเมื่อกี้เห็นไหมคะรวงข้าวเนี่ยงวยละแต่ใบยังเขียวชัดเจนตั้งด้วยนะคะนี่คือความแข็งแรงเนาะที่เรามองเห็นก็เพี้ยก็ไม่ค่อยมีด้วยเพราะว่าเหมือนต้นมันแข็งแรงมันไม่อ่อนแอเหมือนคนเนาะถ้าอ่อนแออะไรก็จะมีโรคนึงโรคมาเข้ามาตลอดแต่ครับประมาณนั้นนะครับเหมือนได้อาหารเสริมดีได้อาหารเสริมดีมั้ยแล้วการใช้นี่อัตราการใช้เยอะไหมคะ
ก็แค่5 ซีซีครับต่อน้ำ20 ลิตรครับใช้น้อยมากอืมอย่างขวดหนึ่งนี่ทำได้สบายสบายรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งได้ฮโอะ้ค่ะที่ใช้นะคะ ครับแล้วผสมนี่ขั้นตอนการผสมระยะแรกนี่ข้าวระยะไหนคะที่ใช้ก็เริ่มฉีดยาฆ่าแมลงก็คือตอนนั้นเลยเราเริ่มบำรุงตอนไหนก็คือเราก็ใช้ตอนนั้นใช้ตอนนั้นครับถ้ามีแบบมีเพี้ยลงเราก็ผสมนูตฟอไลไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าที่แบบที่ใช้ดูก็คือแบบมันใช้ไม่เยอะพอใช้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยอย่างข้าวที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยที่สวยคนมาจองพันกันหมดแล้วเนี่ยฉีดกันไปกี่ครั้งแล้วคะก็ประมาณ6-7 ครั้งครับ6-7 ครั้งครับครับก็คือมันจะเป็นระยะการฉีดอยู่ก็มีช่วงข้าว15 วัน30 วัน45 วัน60 กว่าวันแล้วก็ยันเข้า90 วันนะครับแล้วก็รอเกี่ยวละก็รอเกี่ยวแล้วตอนนี้รอเกี่ยวแล้วเพราะว่าฉีดไปได้แล้วฉีดไปก็ลาบไปหน้ากองใจอยากจะฉีดสักครั้งนี้นะครับโอ้ยังอยากฉีดอยู่ใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องฉีดแล้วเพราะข้าวสวยแล้วนะคะแล้วก็นอกจากใช้ปุ๋ยตรงนี้แล้วเนี่ยปุ๋ยเม็ดอะไรยังใช้ไหมคะก็ใช้น้อยลงครับคือเราจากที่เราเคยใช้6-7 ลูกต่อที่12 ไร่ครับเราก็ใช้แค่3 ลูกใช้ปุ๋ยน้อยลงครับครับโอ้โหนะคะลดต้นทุนอย่างชัดเจนครับแล้วก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับนะคะนี่คือสิ่งที่เกษตรกรนะคะภูมิใจแล้วก็ต้องการที่สุดก็คือผลผลิตเพิ่มนะคะตรงนี้เลยนะคะแล้ววันนี้คุณนิติคะถ้ามีผู้ชมทางบ้านเขาสนใจนะคะเขาอยากจะสอบถามพูดคุยคุณนิติเนี่ยมีเบอร์ติดต่อไหมคะอ๋อก็มีครับขอหน่อยคะ094ครับค่ะ6345972ครับอีกสักครั้งนึงค่ะ094ครับ6345972ครับค่ะท่านผู้ชมคะถ้าอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้นะคะแล้วก็ดูรายการของเราอยู่นะคะอยากจะพูดคุยกับเจ้าของนาตรงนี้โดยตรงนะคะแต่ต้องบอกว่าจะมาขอซื้อพันธุ์ข้าวเขาเนี่ยไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาจองหมดแล้วนะคะเราก็ได้ราคาด้วยใช่ไหมใช่ได้เพิ่มขึ้นครับโอ้โหนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนิติมากๆค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ